ินเน็กเซอร์นะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำเรื่องวิธีการวัดผ้าเบรกนะครับที่ถูกต้องให้กับเพื่อนๆนะครับเพราะว่าเวลาที่เราไปเลือกซื้อผ้าเบรกเนี่ยทางร้านก็โดยเฉพาะเบรกแปลงนะครับหรือว่าเบรกแตกทีนี้ทางร้านเขาก็จะถามเราว่ารบกวนเทียบผ้าเบรกให้หน่อยได้ไหมเพราะว่าบางทีเขาก็ไม่รู้จะจัดผ้าเบรกยังไงเพราะเบรกเราเป็นเบรกที่พิเศษกว่าชาวบ้านเขาหรือว่าดัดแปลงมาอะไรอย่างนี้นะครับผมก็เลยจะมาแนะนำวิธีการวัดผ้าเบรกที่ถูกต้องให้คือส่วนสำคัญจริงๆเลยคือด้านเหล็กครับเพราะด้านเหล็กเนี่ยจะเป็นตัวบังคับผ้าเบรกเนี่ยเข้าไปในคันเปอร์ฉะนั้นถ้าเราจะถ่ายรูปให้กับร้านค้าหรือว่าดีลเลอร์ต่างๆเนี่ยผมแนะนำให้ถ่ายด้านนี้นะครับวางผ้าเบรกแบบนี้แล้วก็ถ่ายรูปให้เขาวัดอย่างนี้ให้เขาก็ได้แล้วก็วัดความยาวให้เขาดูเลยว่าความยาวเท่าไหร่มันจะไม่ได้เป๊ะ 100% หรอกครับแต่ว่าแค่เรามีประมาณเนี้ยทางดีลเลอร์หรือว่าทางผู้ขายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่ก็ใช้วิธีการเดียวกันครับเราก็จะได้นี่แหละมิติของผ้าเบรกที่เราต้องการแล้วก็เราก็มาวัดนี่ครับมาวัดความยาวก็คืออันเนี้ยก็ความยาวอันเนี้ยก็คือขออนุญาตนะครับ100เขียนไป152แล้วกันครับมิลลิเมตรอันนี้ก็คือวิธีวัดความยาวที่ถูกต้องซึ่งส่วนนี้เป็นส่วนสำคัญเลยแล้วก็มันก็จะมีตัวแปรตัวหนึ่งครับเพราะว่าอย่างในคาลิเปอร์ซิ่งหรือเบรกซิ่งเนี่ยมันจะมีผ้าเบรกหน้าแคบหน้ากว้างในแต่ละรุ่นที่หน้าตาบางทีถ่ายรูปมาเนี่ยในแต่ละยี่ห้อเนี่ยมีผ้าเบรก4รุ่นหน้าตาเขาเป็นอย่างนี้เลยนะครับแต่ขนาดไม่เท่ากันบางทีเขาจะกว้างยาวอะไรเงี้ยเราก็เลยต้องบอกขนาดอีกทีแล้วก็ในเรื่องของความหน้ากว้างของผ้าเบรกเนี่ยส่วนใหญ่ลูกค้าส่วนใหญ่จะวัดผิดลูกค้าจะวัดความกว้างแบบนี้ที่ผมเจอบ่อยๆนะแบบนี้ซึ่งวิธีนี้ผิดครับจริงๆการวัดความกว้างที่ถูกต้องเลยอะวัดแบบนี้ก็ได้ง่ายๆเลยตั้งผ้าเบรกขึ้นครับเราเอาส่วนที่สูงที่สุดส่วนที่สูงที่สุดก็คือเอาเนี่ยมาทัดจิ้มไปอย่างนี้แต่อันนี้มันจะเป็นแค่คร่าวๆนะครับมันไม่ได้เป็น 100% แล้วก็เนี่ยครับจุดเนี้ยเป็นจุดที่ความกว้างผ้าเบรกนั่นหมายความว่าถ้าเรามองให้เห็นภาพในกระดาษสัดส่วนที่เราต้องการก็คือตรงนี้ครับเดี๋ยวผมเขียนให้ดูอันนี้คือขนาดที่เราต้องการเนี่ยคือขนาดความกว้างที่แท้จริงของผ้าเบรกก็คือเราผมลองวัดให้ดูเลย80ตรงนี้ก็คือ80มิลลิเมตรเนี่ยครับก็คืออันนี้ความยาวความยาวก็คือใช้ตรงนี้เป็นหลักความยาวอันนี้คือความยาวความยาวก็คือตรงนี้ถึงตรงนี้ครับคือความยาวผ้าเบรกเนี่ยจริงๆแล้ววิธีการวัดผ้าเบรกไม่ยากเลยครับถ้าเพื่อนๆทำแบบนี้ผมว่าส่งไปที่ไหนอ่ะเขาก็สามารถหาผ้าเบรกรุ่นที่เพื่อนๆใช้หรือว่าต้องการได้ไม่ยากครับ